แรงเซอร์300นะครับก็จะเป็นรถยนต์ซีดานแฟลกชิปประจำค่ายนะครับที่จะมีเครื่องยนต์ที่ใหญ่โตแล้วก็ดีไซน์ภายนอกและภายในที่ดูหรูหราขึ้นณเวลานี้นะครับก็จะได้มีการปรับอุปกรณ์และคาดว่าน่าจะเป็นการปรับครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเลิกทำตลาดไปมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่แตกต่างกันหน้าตาภายนอกนะครับสีที่เปลี่ยนก็จะมีแค่กระจังหน้านะครับที่ตกแต่งด้วยสีดำเช่นเดียวกับกันชนหน้านะครับที่แถบต่างๆที่เป็นโครเมียมนั้นจะกลายเป็นสีดำทั้งหมดรวมถึงล้ออะลอยแบบฟอร์ดนะครับซึ่งจะให้ความแข็งแกร่งกว่าแบบธรรมดานะก็จะมีขนาดถึง20นิ้วด้านหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ที่เป็นแบบตูดเป็ดพร้อมกับไฟท้ายนั้นที่มีกรอบเข้มขึ้นเรียกได้เลยว่าการตกแต่งนั้นก็จะเน้นความสปอร์ตเป็นหลักภายในก็จะตกแต่งด้วยโทนสีดำที่ดูขึ้นพร้อมกับเบาะนั่งหุ้มหนังนะครับที่จะมีการทำเป็นแบบลายพิเศษรวมถึงสามารถเป่าลมร้อนลมเย็นได้แล้วก็ติดตั้งฮีเตอร์เช่นเดียวกับบนพวงมาลัยเครื่องเสียงที่จะมีหน้าจอขนาด 8.4 นิ้วแบบสัมผัสแน่นอนว่าต้องรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยเช่นกันพร้อมกับระบบเสียงจาก Harman-Kardon นะครับที่จะมีลำโพงถึง19ตัวแน่นอนนะครับว่าเครื่องยนต์นั้นก็จะเป็นแบบเบนซินนะครับมีขนาดถึง 6.4 ลิตร V8 HEMI นะครับแรงถึง485แรงม้าแรงบิด644นิวตันเมตรนะครับมาความเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นนอกจากนี้นะครับยังมีการปรับปรุงระบบไอเสียและช่วงล่างใหม่ให้เอาใจคนขับมากยิ่งขึ้นนะครับโดยรุ่นนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่55,000 ดอลลาร์นะครับหรือราวๆ 2,33,000 บาทใครที่สนใจแล้วอยู่อเมริกานะครับก็สามารถไปจองได้เลยจำกัดแค่ 2,000 คันเท่านั้นขั้นต่อไปที่จะมาคุยนะครับก็จะเป็นรุ่นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ